الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين ثم أما بعد พี่น้องผู้ที่มีอีหม่านมีความศรัทธามั่นต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกท่านครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ขอความสุขความจำเริญความเมตตาความโปรดปรานจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสบกับพี่น้องที่ติดตามการบรรยายในค่ำคืนนี้ทุกท่านนะครับพี่น้องที่รักทั้งหลายครับก็ด้วยกับหัวข้อที่ได้รับอามานะห์ความรับผิดชอบนะครับก็คือในเรื่องของประวัติของการทำอุฎฮียะห์หรือการทำกุรบานนะครับซึ่งอย่างที่เรารับทราบนะครับว่าขณะนี้เนี่ยเรากำลังอยู่ในช่วงของเดือนซุลกอดะห์อีกประมาณ3อาทิตย์เนี่ยนะครับเราก็จะเข้าสู่เดือนซุลฮิจญะห์ซึ่งหนึ่งในซุนนะห์แบบฉบับของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ได้บอกแก่บรรดาอุมมะห์ประชาชาติของท่านแก่บรรดาบุคคลผู้ที่ไม่สามารถนะครับที่จะได้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ไม่สามารถที่จะไปรวมตัวที่ทุ่งอะรอฟะห์ไม่สามารถที่จะในเรื่องของการเชื่อสัตว์พรีนะครับเพื่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นญะมาอะห์ใหญ่ๆนะครับเหมือนกับที่พี่น้องของเราที่ประกอบพิธีฮัจญ์ได้ทําในวันอีดนะครับหรือในอายะมุตตะชริกแต่สิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกผ่านทางท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพื่อที่จะพวกเรานั้นสามารถที่จะได้รับในสิ่งที่เป็นผลบุญได้รับในสิ่งที่จะทําให้ความรู้สึกของเราเนี่ยนะครับเหมือนกับว่าเรากำลังเดินทางไปอยู่ร่วมกับบรรดาพี่น้องของเราที่ทุ่งอารอฟะเรากำลังเดินทางไปอยู่ร่วมกับพี่น้องของเรานะครับขณะที่พวกเขาได้คว้างยะมารอตนะครับที่มีนาและรวมถึงเราได้อยู่ร่วมกับพี่น้องของเราในวันที่พวกเขาเหล่านั้นนะครับได้เชือดสัตว์พรีนะครับไม่ว่าจะเป็นการเชือดดำหรือไม่ว่าจะเป็นการเชือดนะครับอันฟิดยะต่างๆที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กำหนดแก่พวกเขาในการประกอบพิธีฮัจญ์พี่น้องที่รักทั้งหลายครับจุดเริ่มต้นนะครับของการเชือดอุฎฮียะห์อย่างที่เรารับทราบนะครับว่าการกระทำในสิ่งที่เป็นอิบาดะห์ใดก็ตามแต่ถ้าเรารู้ถึงฮิกมะห์หรือสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวไว้เนี่ยมันจะทำให้เรามีความลึกซึ้งในการปฏิบัติอิบาดะห์ต่างๆเหล่านั้นแต่ไม่ได้หมายความว่าถ้าอิบาดะห์หรือการปฏิบัติศาสนกิจใดก็ตามแต่ที่เราไม่ได้รู้ถึงสาเหตุหรือไม่รู้ถึงฮิกมะห์ที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้วางเอาไว้จะทำให้รูปแบบการปฏิบัติอิบาดะห์ของเราเนี่ยนะครับมันขาดในเรื่องของอรรถรสไปไม่ใช่นะครับแต่หมายถึงว่าเมื่อใดก็ตามที่เรารู้ถึงที่มาที่ไปเรารู้ในสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวเอาไว้ได้ระบุเอาไว้ในฮิกมะห์ในการปฏิบัติอิบาดะห์ของเรามันจะทำให้หัวใจของเราเนี่ยนะครับมันมีความรู้สึกร่วมหรือมีความอยากที่จะปฏิบัติในสิ่งต่างๆเหล่านั้นยกตัวอย่างเช่นนะครับในเรื่องของการถือศีลอดพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวถึงฮิกมะห์ของการถือศีลอดเอาไว้นะครับว่าละอัลละกุมตัตตะกูนเพื่อที่จะให้พวกเจ้าทั้งหลายนั้นได้มีความยำเกรงได้มีความสำรวมตนต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทีนี้เป็นหน้าที่ของเราที่ต้องแสวงหานะครับว่าอะไรคือหนทางที่จะนำเราไปสู่ความยำเกรงที่มีต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาขณะที่เราถือศีลอดเพราะฉะนั้นการถือศีลอดจึงไม่ใช่เพียงแค่การอดน้ำอดข้าวจึงไม่ใช่เพียงแค่การละเว้นในสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้เคยอนุมัติให้กับพวกเราขณะที่อยู่ในเดือนอื่นๆนะครับแต่เราจะต้องแสวงหาเราจะต้องเปลี่ยนแปลงเราไม่ได้ละเว้นในเรื่องของการกินการดื่มแต่เพียงเดียวแต่นั่นหมายถึงว่าเราจะละเว้นในทุกสิ่งทุกอย่างที่จะทำให้เราตัวของเรานั้นนะครับออกห่างจากความเมตตาของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเช่นเดียวกันนะครับในเรื่องของการทำกุรบานหรือในเรื่องของอุฎฮียะห์ซึ่งบรรดานักวิชาการได้กล่าวนะครับว่าตลอดระยะเวลา10ปีที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอพยพไปยังเมืองมะดีนะห์ท่านไม่เคยละทิ้งในการปฏิบัติในการเชือดอุฎฮียะห์เลยเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยมันจึงเป็นสิ่งที่ชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของการทำกุรบานหรือการทำอุฎฮียะห์จนกระทั่งนะครับบรรดาบรรดานักวิชาการเนี่ยได้กล่าวนะครับว่าการทำอุฎฮียะห์นั้นเป็นซุนนะห์มุอักกะดะห์
คำว่าซุนนะห์มุอักกะดะห์คืออะไรคือสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ปฏิบัติจนกระทั่งเกือบที่จะเป็นวาญิบเกือบที่จะเป็นฟัรดูนะครับจนกระทั่งนักวิชาการบางท่านเนี่ยได้กล่าวเอาไว้นะครับว่าใครก็ตามแต่นะครับที่มีความสามารถในการเชือดอุฎฮียะห์และเขาไม่ได้ปฏิบัตินะครับเท่ากับเขากำลังละทิ้งในสิ่งที่เป็นแบบฉบับของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคำพูดของท่านอิหม่ามอัชชาฟิอรอฮิมะฮุลลอฮ์นะครับได้กล่าวไว้นะครับว่าอัตตัดฮียะตุซุนนะตุมุอักกะดะตุการเชือดกุรบานการทำอุฎฮียะห์นั้นเป็นซุนนะห์มุอักกะดะห์วะชิอารุนซอฮิรุนนะครับและเป็นสิ่งที่เป็นชิอาร์เป็นสิ่งที่เป็นเครื่องหมายเป็นสิ่งที่เป็นการแสดงออกที่มันชัดเจนยัมบะฆีลิลกอดิรีอะลัยฮาอัลมุฮาฟะซะตุอะลัยฮาท่านได้กล่าวต่อไปนะครับว่าจึงมีความจำเป็นสำหรับบุคคลผู้ที่มีความสามารถนั่นก็หมายถึงว่ามีทรัพย์สินเงินทองที่สามารถที่จะเชือดอุฎฮียะห์สามารถที่จะเอาทรัพย์สินเงินทองของเขาเนี่ยนะครับ 5,000 บาท 6,000 บาทในการซื้อส่วนเรื่องในการซื้อแพะซื้อแกะเพื่อที่จะมาทำกุรบานมาทำอุฎฮียะห์เนี่ยจะต้องรักษาเอาไว้วะลาตะญิบุบิลอัศลิชชัรแม้ว่าในเรื่องของการทำอุฎฮียะห์จะไม่ถึงขั้นของสิ่งที่เราเป็นวาญิบแต่นั่นหมายถึงว่าบุคคลผู้ที่มีความสามารถนะครับเป็นสิ่งที่เขาจะต้องปฏิบัติตามคำสั่งของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพื่อให้ตัวของเขาได้ใกล้ชิดกับพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในช่วงของเดือนดุนิยะเรามาดูนะครับถึงที่มาที่ไปนะครับเหมือนดังเช่นที่เหล่าบรรดานักวิชาการได้กล่าวนะครับว่าหนึ่งในเป้าประสงค์ของการทำกุรบานหรือการทำอุฎฮียะห์นั้นเพื่อที่จะเป็นการรำลึกถึงแบบฉบับของท่านนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสลามอัลลอฮุอักบัรพี่น้องที่รักทั้งหลายครับการทำอุฎฮียะห์ไม่ใช่เป็นเพียงแค่ซุนนะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่เพียงเดียวแต่การทำอุฎฮียะห์นั้นมันสืบเนื่องนะครับมีที่มาที่ไปจนกระทั่งถึงรูปแบบการปฏิบัติของบุคคลผู้ที่ได้ชื่อว่าคอลีรุลลอฮ์คำว่าคอลีลุลลอฮ์เนี่ยก็คือบุคคลผู้ที่เป็นที่รักเป็นที่ใกล้ชิดต่อพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็คือท่านนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามอับุลอัมบียะบุคคลผู้ที่ซึ่งเปรียบเสมือนกับต้นแบบและเป็นบรรพบุรุษนะครับของบรรดาอัมบียะบรรดารอซูลทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นสายของบนีอิสราเอลนะครับที่มาจากท่านนบียากูบหรือไม่ว่าจะเป็นสายของท่านนบีอิสมาอินที่ถ่ายทอดจนกระทั่งถึงท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามเนี่ยนะครับพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวนะครับถึงเรื่องราวของการทําอุฎฮียะห์เอาไว้นะครับในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานนะครับในซูเราะห์อัศ-ศอฟฟาตนะครับอายะห์ที่100นะครับที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวนะครับว่าوقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين ท่านนบีอิบรอฮีมได้กล่าวนะครับว่าและฉันจะไปหาพระเจ้าของฉันแน่นอนพระองค์จะทรงนำทางแก่ฉันอย่างที่เราได้รับทราบนะครับถึงชีวประวัติบางส่วนของท่านนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามท่านอยู่กับผู้ที่เป็นบิดาของท่านซึ่งบิดาของท่านเนี่ยนะครับเป็นคนที่สร้างรูปปั้นรูปเจวิตเพื่อให้คนในชุมชนคนในยุคสมัยนั้นได้กราบไหว้แต่ท่านนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามนะครับด้วยกับฮีดายะห์ด้วยกับทางนำที่ได้รับจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านปฏิเสธนะครับในการที่จะเคารพกราบไหว้ต่อรูปปั้นจนนำมาถึงคนในชุมชนของท่านเนี่ยนะครับต้องการที่จะลงโทษท่านด้วยกับการโยนท่านลงไปในกองเพลิงและท่านนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามก็ได้เดินทางอพยพนะครับจนกระทั่งถึงประเทศอียิปต์และหลังจากที่ท่านนบีอิบรอฮีมแต่งงานปรากฏว่าท่านนบีอิบรอฮีมเนี่ยไม่มีลูกในการบันทึกของบรรดานักประวัติศาสตร์ได้กล่าวนะครับว่าท่านนบีอิบรอฮีมแต่งงานกับภรรยาสองท่านก็คือท่านหญิงซาร์ซึ่งเป็นภรรยาคนที่หนึ่งและท่านหญิงฮายัดซึ่งเป็นภรรยาคนที่สองหลังจากการแต่งงานจนกระทั่งอายุของท่านนบีอิบรอฮีมเนี่ยอายุได้96ปีท่านนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามก็ยังไม่มีลูกไม่ได้รับการกำหนดจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มีบุตรนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่สอนพวกเรานะครับว่าเราอย่าได้สิ้นหวังในความเมตตาของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลา
ม้แต่ท่านนบีอิบรอฮีมซึ่งได้ชื่อว่าเป็นคอลีรุลลอฮ์ผู้ที่ใกล้ชิดกับพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถ้าพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ประสงค์เนี่ยท่านนบีอิบรอฮีมก็ยังไม่มีลูกเพราะฉะนั้นเราเนี่ยนะครับในฐานะของบ่าวในฐานะของลูกหลานของท่านนบีอาดัมเราอย่าได้สิ้นหวังในความเมตตาของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะท่านนบีอิบรอฮีมขอต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตลอดเวลานะครับว่ารับบิฮับลีมินัสซอลิฮีนโอ้พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาโอ้พระผู้อวยบานของฉันจงมอบบุตรจากหมู่ของคนดีให้แก่ฉันเพราะนั้นนี่คือดุอาที่เราจะต้องขออย่าขอให้มีลูกอย่างเดียวนะพี่น้องขอดุอาจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มีลูกที่ซอเลห์เพราะถ้าลูกที่เราได้เป็นลูกที่ไม่ซอเลห์เนี่ยโอ้โหปวดหัวแต่ถ้าลูกที่ซอลเลห์ที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประทานให้กับเราอัลฮัมดุลิลละห์เพราะนั้นเราขอดุอาจากอัลเลาะห์นะครับคนที่ยังไม่มีลูกเนี่ยนะครับหรือคนที่มีลูกแล้วเนี่ยขอให้ลูกของฉันเป็นลูกที่ซอลเลห์ขอให้ลูกให้บุตรที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาใช้กับฉันเนี่ยเป็นบุตรผู้ที่ยืนหยัดในศาสนาของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะบัชชัรนาฮูบิกุลามินฮาลีมพออายุของท่านนบีอิบรอฮีมได้96ปีเนี่ยนะครับพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ได้ประทานลูกซึ่งเกิดจากท่านหญิงฮายัรนะครับให้กับท่านนบีอิบรอฮีมและท่านนบีอิบรอฮีมก็ได้ตั้งชื่อลูกว่าอิสมาอีลนะครับฟะบัชชัรนาฮูบิกุลามินฮาลีมพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกนะครับเราจึงแจ้งข่าวดีแก่เขาว่าเขาจะได้ลูกคนหนึ่งที่มีความอดทนนะครับมีความเฉลียวฉลาดนั่นก็คือท่านนบีอิสมาอีลอะลัยฮิสสลามและท่านนบีอิบรอฮีมเนี่ยนะครับเป็นคนที่ถูกทดสอบจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามากหลังจากมีลูกอัลเลาะห์นะครับอายุถึง96ปีเพิ่งจะมีลูกพอมีลูกเนี่ยนะครับพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็วะฮีสั่งใช้ให้ท่านนบีอิบรอฮีมนำลูกที่เพิ่งจะคลอดก็คือท่านนบีอิสมาอีลเนี่ยพร้อมกับภรรยาก็คือท่านหญิงฮายัรไปที่ไหนไปไว้ที่มักกะห์คือตอนนั้นเนี่ยท่านอาศัยอยู่ที่ประเทศอียิปต์นะครับและก็ถูกอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทดสอบตลอดระยะเวลาเนี่ยตลอดชีวิตของท่านนบีอิบรอฮีมถูกทดสอบจากพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาตลอดเวลาเลยเพราะนั้นเราในฐานะของผู้ศรัทธาเนี่ยเมื่อใดก็ตามที่เราเจอหรือเราประสบกับบททดสอบต่างๆจากพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ดูท่านนบีอิบรอฮีมเป็นตัวอย่างอย่าใจท้อแท้อย่าได้ตัดพ้อต่อว่านะครับให้เรานึกนะครับว่าพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทดสอบเราเนี่ยพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลารักเราเพราะแม้แต่ท่านนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามก็ถูกพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทดสอบอยู่ตลอดเวลาให้นำลูกและก็ภรรยาเนี่ยนะครับไปไว้ที่มักกะห์นะครับซึ่งเรื่องราวตรงนั้นเนี่ยมันไม่ใช่ประเด็นที่เราจะคุยกันในวันนี้ไปไว้ในสถานที่ที่ไม่มีต้นไม้ไปไว้ในสถานที่ที่ไม่มีผู้คนไปไว้ในสถานที่นะครับที่มีแต่สิงสาราสัตว์แต่ท่านนบีอิบรอฮีมก็นำผู้ที่เป็นภรรยาพร้อมกับลูกน้อยเนี่ยนะครับไปอาศัยอยู่ที่เมืองมักกะฟะลัมมาบะลอกะมะฮุซะอยู่และท่านก็เที่ยวไปเที่ยวมาเนี่ยนะครับคอยไปเยี่ยมภรรยากับลูกฟะลัมมานะครับพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวต่อไปนะครับว่าฟะลัมมาบะลอกะมะฮุซะยากอลายาบุนัยยาอินนีอาราฟินมานามอันนีอัซบะฮุกฟะลัมมาบะลอกะมะฮุซะนะครับเมื่อท่านนบีอิสมาอีลเนี่ยเติบโตขึ้นมาจนกระทั่งถึงวัยหนึ่งบรรดานักอธิบายกุรอานนะครับก็อธิบายนะครับว่านั่นก็หมายถึงว่าอยู่ในวัยบางท่านบอกว่าอายุของท่านนบีอิสมาอีลขนาดนั้นเนี่ย7ขวบนักอธิบายกุรอานบางท่านบอกว่าอายุของท่านนบีอิสมาอีลขนาดนั้น13ขวบคือยังไม่บรรลุนิติภาวะแต่อยู่ในวัยที่กำลังไปไหนมาไหนกับพ่อเนี่ยนะครับฟะลัมมาบะลอกะมะฮุซะยานะครับเมื่อครั้งท่านนบีอิสมาอีลเนี่ยเติบโตขึ้นไปไหนมาไหนกับเขาได้แล้วเนี่ยดูนะครับอายุ96ปีเพิ่งจะมีลูกพอลูกโตนะครับอายุ8ขวบ9ขวบคือประมาณ8ถึง13ปีเนี่ยนะครับซึ่งเป็นวัยที่โอ้โหคนที่เป็นพ่อคนที่มีลูกคนเดียวหรือกว่าจะมีลูกได้เนี่ยจะรู้สึกถึงความรู้สึกนี้เลยนะครับว่าวัยนี้เนี่ยเป็นวัยที่เราจะรักและท่านนบีอิสมาอีลของเราเนี่ยก็ไม่ใช่เป็นเด็กที่ดื้อด้วยนะท่านนบีอิสมาอีลเป็นคนที่เชื่อฟังต่อบิดามารดานะครับน่ารักมากเลยพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทดสอบต่อไปกอลายาบุนัยยะท่านนบีอิสมาท่านนบีอิบรอฮีมก็ได้กล่าวแก่ท่านนบี
อิสมาอีลนะครับว่ายาบุนัยยะโอ้ลูกรักดูคำพูดระหว่างพ่อกับลูกเนี่ยและในสิ่งที่ท่านนบีอิบรอฮีมต้องการที่จะกล่าวกับผู้ที่เป็นลูกเนี่ยโอ้โหเป็นเรื่องราวที่มันสะเทือนความรู้สึกในสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้สั่งใช้อินนีอารอฟินมานามคือฉันเห็นในความฝันของฉันความฝันเนี่ยพี่น้องถ้าเป็นความฝันของเหล่าบรรดาอัมบียะนั่นก็คือส่วนหนึ่งของวะฮีจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ถ้าเป็นความฝันของพวกเราเนี่ยนะครับอาจจะเป็นส่วนหนึ่งของชัยฏอนการยุ่ยแย่ของชัยฏอนหรืออาจจะเป็นส่วนหนึ่งจากการที่เรานอนจากการที่เรากินแล้วก็นอนหลับนะครับฝันเพราะนั้นเวลาที่ฝันดีเนี่ยอย่างพวกเรานะถ้าท่านบรรดานบีฝันนั่นคือวะฮีแต่อย่างถ้าพวกเราฝันเนี่ยนะครับถ้าฝันดีเนี่ยพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกนะครับว่าให้กล่าวอัลฮัมดุลิลลาห์และสามารถที่จะเล่าความฝันของเราเนี่ยให้กับบุคคลอื่นได้แต่ถ้าเป็นความฝันที่ไม่ดีเนี่ยนะครับอย่าเล่าให้ใครฟังนะครับให้ทมน้ำลายไปทางซ้ายเนี่ย3ครั้งเพราะฝันที่ไม่ดีมาจากไหนมาจากชัยฏอนนะครับถ้าฝันดีเนี่ยมาจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ไม่ใช่วะฮีนะไม่ได้หมายความว่าถ้าเราฝันว่าได้รับคำสั่งแบบนั้นแบบนี้จากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหรือได้รับเรื่องราวแล้วเราจะบอกมาบอกกับผู้คนว่านี่ฉันได้รับวะฮีจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ใช่นะครับวะฮีเนี่ยถูกตัดขาดไปแล้ววะฮีจะเกิดขึ้นแก่เหล่าบรรดาอัมบียะฮ์และท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมของเราหลังจากที่ท่านวะฟาตกลับไปสู่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะฮีได้ถูกตัดขาดท่านนบีอิบรอฮีมฝันอะไรล่ะพี่น้องกอลายาบุนัยยะอินนีอารอฟินมานามฉันได้ฝันฉันได้เห็นในความฝันของฉันอันนีอัซบะฮุกว่าฉันเนี่ยได้สังหารเจ้าอัลลอฮุอักบัรการสังหารชีวิตของบุคคลอื่นถือว่าเป็นสิ่งที่ต้องห้ามแต่ถ้ามันเป็นคำสั่งของพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถือว่าเป็นสิ่งที่เราจะต้องปฏิบัติตามเหมือนกับการที่เราไปสูญูดไปก้มกราบต่อสิ่งอื่นนอกเหนือจากพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถือว่าเป็นชิริกเราในฐานะของบุคคลผู้ที่เป็นมุสลิมจะกราบต่อต้นไม้จะกราบต่อรูปปั้นรูปเจวิตจะก้มกราบต่อสิ่งหนึ่งสิ่งใดไม่ได้เป็นอันขาดเพราะนั่นคือสิ่งที่จะนำไปสู่การชิริกการตั้งภาคีต่อพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ถ้าการก้มกราบต่อสิ่งอื่นเป็นไปด้วยกับคำสั่งของพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นคือสิ่งที่เราจะต้องปฏิบัติเหมือนที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้สั่งใช้ให้บรรดามาลาอิกะห์ได้ก้มกราบต่อท่านนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามเพราะการก้มกราบต่อสิ่งอื่นนะมักลูกอื่นเนี่ยเป็นสิ่งที่ฮารอมเป็นสิ่งที่ต้องห้ามเป็นสิ่งที่นำไปสู่การชิริกแต่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสั่งให้บรรดามาลาอิกะห์ก้มกราบต่อท่านนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามนั่นคืออิบาดะห์ที่จะต้องปฏิบัติเช่นเดียวกันนะครับการฆ่าชีวิตอื่นโดยปราศจากสาเหตุถือว่าเป็นสิ่งที่ต้องห้ามแต่ถ้ามันเป็นคำสั่งของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างเช่นที่เกิดขึ้นกับท่านนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามนั่นคือสิ่งที่จะต้องปฏิบัติและพี่น้องลองคิดถึงความรู้สึกนะครับเพิ่งที่จะมีลูกอายุ96ปีพอลูกโตขึ้นมาจนกระทั่งไปไหนมาไหนกับผู้ที่เป็นพ่อได้รับคำสั่งจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบททดสอบอันยิ่งใหญ่ชีวิตของท่านนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามเนี่ยอยู่กับบททดสอบต่างๆจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตลอดเวลาและบททดสอบอันยิ่งใหญ่ที่เกิดขึ้นกับท่านนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามนะครับในแผ่นดินฮารอมก็คือการที่ท่านฝันเห็นว่าท่านนั้นสังหารบุคคลผู้ที่เป็นที่รักของท่านลูกชายของท่านเพียงแค่คนเดียวก็คือท่านนบีอิสมาอีลอะลัยฮิสสลามและท่านนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามเนี่ยนะครับได้บอกแก่ผู้ที่เป็นลูกตรงนี้เป็นสิ่งที่สอนเรานะครับว่าเวลาที่เราต้องการที่จะให้คนใดคนหนึ่งเนี่ยไม่ใช่เฉพาะผู้ที่เป็นลูกนะคนใดคนหนึ่งปฏิบัติในเรื่องราวใดเรื่องราวหนึ่งเราควรที่จะบอกแก่เขาในสิ่งที่เป็นความลำบากเนี่ยบอกแก่เขาเพื่อให้เขาเตรียมใจเพราะบางครั้งเนี่ยนะครับถ้าเราไปบอกโดยกระทันหันเนี่ยแม้ว่าสิ่งนั้นเขารู้ว่าเขาจะต้องทำแต่ถ้าไม่ได้มีการเตรียมตัวเตรียมใจบางทีมันทำใจลำบากใช่ไหม
พราะนั้นการที่ท่านนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสลามเนี่ยนะครับบอกแก่ท่านนบีอิสมาอีลเนี่ยไม่ได้บอกเพื่อที่จะท่านนบีอิสมาอีลเลือกว่าจะปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติแต่เป็นการบอกเพื่อที่จะให้ท่านนบีอิสมาอีลอะลัยฮิสลามเนี่ยนะครับเตรียมใจในการที่จะน้อมรับคำสั่งของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ผู้ที่เป็นลูกของคนที่ซอละย่อมที่จะปฏิบัติตามคำสั่งของผู้ที่เป็นพ่อที่ซอละคนตีด้วยเช่นเดียวกันดูตัวอย่างนะครับท่านนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสลามแม้ว่าผู้ที่เป็นบิดาของท่านเนี่ยก็คืออาซัรเนี่ยนะครับจะเป็นผู้ที่สร้างรูปปั้นให้คนทั่วๆไปเนี่ยนะครับมาเคารพกราบไหว้แต่อายะห์กุรอานที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้เล่าถึงคำพูดระหว่างท่านนบีอิบรอฮีมกับผู้ที่เป็นพ่อท่านนบีอิบรอฮีมไม่เคยที่จะประณามไม่เคยที่จะด่าทอผู้ที่เป็นพ่อท่านนบีอิบรอฮีมพูดกับผู้ที่เป็นพ่อด้วยกับคำพูดที่ดียาอับบะจีโอผู้ที่เป็นบิดาของฉันยาอับบะจีโอผู้ที่เป็นพ่อของฉันเพราะนั้นความกตัญญูกตเวทีที่เกิดขึ้นนะครับมันก็จะส่งผลต่อผู้ที่เป็นลูกของเราเช่นเดียวกันนะครับการเนรคุณต่อบิดามารดาถ้าเราปฏิบัติลูกของเราก็จะทำแบบนั้นกับเราดังนั้นเองเนี่ยหลังจากที่ท่านนบีอิสมาอีลได้รู้ถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในความฝันของท่านนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสลามพอท่านนบีอิบรอฮีมบอกให้กับท่านนบีอิสมาอีลได้รับทราบเนี่ยผู้ที่เป็นลูกของคนที่กตัญญูต่อผู้ที่เป็นพ่อก็ได้กล่าวนะครับต่อผู้ที่เป็นพ่อนะครับว่ากอลายาอับาติฟอัลมาตุมารโอบิดาของฉันอัลลอฮุอักบัรไม่ได้มีความตระหนกไม่ได้มีความกลัวเพราะสิ่งที่พ่อฝันนั่นคือชีวิตแต่ท่านนบีอิสมาอีลอะลัยฮิสลามเนี่ยยอมรับในสิ่งที่พระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากำหนดและกล่าวต่อผู้ที่เป็นพ่อนะครับว่ากอลายาอับาติโอบิดาของฉันอิฟอัลมาตุมารจงปฏิบัติตามคำสั่งจงปฏิบัติตามคำสั่งที่ท่านได้รับคำสั่งจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านนบีอิสมาอีลไม่ได้บอกฉันไม่มีปัญหาในการที่พ่อจะสังหารฉันแต่สิ่งที่ท่านนบีอิสมาอีลบอกแก่ผู้ที่เป็นพ่อโอ้บิดาของฉันจงปฏิบัติในสิ่งที่ท่านได้รับคำสั่งจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาซะตะยิดูนีอินชาอัลลอฮุมินัสซอบิรินและพ่อก็จะเห็นว่าฉันอยู่ในหมู่ของผู้ที่มีความอดทนท่านนบีอิสมาอีลอะลัยฮิสสลามใช้คำพูดด้วยกับคำว่าอินชาอัลลอฮ์อินชาอัลลอฮ์เนี่ยด้วยกับความประสงค์หากเป็นความประสงค์ของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นสิ่งที่สอนพวกเรานะครับว่าสิ่งใดก็ตามที่เราปรารถนาที่จะทำในวันพรุ่งนี้หรือที่จะทำในอนาคตเนี่ยเราจะต้องกล่าวว่าอินชาอัลลอฮ์หากว่าเป็นพระประสงค์ของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะสิ่งใดก็ตามแต่บนชั้นฟ้าและหน้าแผ่นดินนี้จะไม่เกิดขึ้นนอกจากด้วยกับความประสงค์ของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถ้าพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ทรงประสงค์สิ่งนั้นก็จะไม่เกิดและหลังจากนั้นเนี่ยนะครับท่านนบีอิบรอฮีมก็ได้นำท่านนบีอิสมาอีลเนี่ยเดินทางไปยังทุ่งมีนาในการบันทึกของนักประวัติศาสตร์บางท่านได้กล่าวนะครับว่าพอไปถึงยามรตุนอักอบะนะครับที่มีการขว้างเสวนต้นใหญ่เนี่ยนะครับชัยฏอนเนี่ยได้จำแรงร่างมาบอกแก่ท่านนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามท่านนบีอิบรอฮีมก็เอาก้อนหิน7ก้อนเนี่ยนะครับขว้างชัยฏอนหลังจากนั้นท่านนบีอิบรอฮีมก็เดินไปยังยามรตุนมุสตอเสวนต้นต่างชัยฏอนก็มาอีกท่านนบีอิบรอฮีมก็เอาก้อนหินขว้างไปอีก7ก้อนพอถึงยามรตุนซุกรอเนี่ยนะครับยามรตุนที่ถือว่าเป็นเสาแรกเนี่ยนะครับที่ต้องขว้างในการขว้างเสาขณะที่มาเบตอยู่ที่มีนาเนี่ยชัยฏอนก็มาอีกท่านนบีอิบรอฮีมก็เอาก้อนหินเนี่ยนะครับขว้างชัยฏอนซึ่งรายงานหะดีษบทนี้เนี่ยนะครับการรายงานมันมีการขัดแย้งกันในหมู่นักวิชาการนะครับนักวิชาการบางท่านบอกว่าสายรายงานของมันเนี่ยเป็นสายรายงานที่ดออีฟคือไม่สามารถที่จะนำมาเป็นหลักฐานได้แต่นักวิชาการบางท่านก็ได้กล่าวนะครับว่าสายรายงานของมันเนี่ยได้รับการสนับสนุนจนกระทั่งถึงขั้นระดับที่สามารถที่จะนำมาเป็นหลักฐานได้แต่ไงก็ตามแต่นะครับเวลาที่เราไปประกอบพิธีฮัจญ์เนี่ยนะครับการขว้างเสาหินไม่ใช่เป็นการขว้างชัยฏอนเพราะการขว้างชัยฏอนถ้ามันเป็นการรายงานที่ถูกต้องนั่นคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในยุคสมัยของท่านนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลาม
แต่การขว้างเสาหินนะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกนะครับลิอิกามะติซิกริลลาห์เพื่อเป็นการดำรงเพื่อเป็นการยืนหยัดถึงการรำลึกถึงพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะนั้นเวลาที่เราไปขว้างเนี่ยอย่าขว้างโดยที่ให้เรานึกว่าโอ๊ยฉันกำลังขว้างชัยฏอนไม่ใช่นะครับการขว้างก้อนหินนะครับในการประกอบพิธีฮัจญ์เนี่ยเพียงแค่หินตกลงไปในบ่อก็ถือว่าใช้ได้แล้วอย่าได้นึกว่าเสาหินคือชัยฏอนไม่ใช่นะครับเพราะท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอินนามายูอิลัตตอวาฟาบิลบัยตินะครับเราได้ถูกการทำให้การตะวาฟรอบกะอ์บะห์การสะแอนะครับระหว่างซอฟาวันมะรวะวะรอมยูยัมรอตุลอกบะและการขว้างนะครับลิอิกามะติซิกริลลาห์เพื่อเป็นการดำรงเพื่อเป็นการบอกถึงการรำลึกถึงพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหลังจากนั้นเนี่ยท่านนบีอิบรอฮีมนะครับก็ได้เตรียมมีดและได้นำท่านนบีอิสมาอีลเนี่ยจนกระทั่งไปถึงที่มีนาฟะลัมมาอัสลามาพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้เล่าต่อไปนะครับว่าและเมื่อทั้งสองได้ยอมตนคือท่านนบีอิบรอฮีมเนี่ยฝันและก็ทำในสิ่งที่ท่านฝันและท่านนบีอิสมาอีลเนี่ยก็ยอมรับในสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กำหนดให้เกิดขึ้นกับท่านวะตัลละฮูลิลยะบีนและท่านนบีอิบรอฮีมก็ให้ท่านนบีอิสมาอีลเนี่ยคว่ำหน้าซึ่งสาเหตุเพราะอะไรเพื่อที่จะไม่ให้ขณะที่ทำการเชือดผู้ที่เป็นลูกเนี่ยสายตาของลูกเนี่ยมองมายังผู้ที่เป็นพ่อจะทำให้เกิดความสงสารและประการต่อมานะครับที่นอนคว่ำหน้าเนี่ยเพื่อที่เวลาที่เชือดไปที่คอของผู้ที่เป็นลูกเนี่ยนะครับเขาจะไม่เห็นความคมของมีดก่อนที่จะถูกลงมีดตรงนี้เนี่ยท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็สอนเรานะครับเวลาที่เราเชือดสัตว์เนี่ยอย่าให้มันตายสองครั้งท่านนบีกล่าวไว้อย่างนี้หมายความว่าไงหมายความว่าอย่าให้มันเห็นความคมของมีดเพราะสัตว์บางครั้งเนี่ยเห็นมีดกำลังคมเห็นเพื่อนถูกฆ่าถูกเชือดคอไปแล้วเนี่ยเห็นมีดกำลังคมก็จะเกิดความกลัวท่านนบีจึงบอกว่าอย่าให้มันตายสองครั้งตายด้วยกับความกลัวในการเห็นมีดและตายด้วยกับการที่เราเชือดคอของมันวะตัลละฮูลินญะบีนท่านนบีอิบรอฮีมเนี่ยได้นำท่านนบีอิสมาอีลเนี่ยคว่ำหน้าและก็นำมีดเพื่อที่จะไปเชือดที่คอของท่านนบีอิสมาอีลอะลัยฮิสสลามในบางรีวายะห์นะครับเป็นสายรายงานที่นำมาจากอิสราอิลียาตหรือบันิอิสราอีลเนี่ยได้กล่าวนะครับว่าขณะที่ท่านนบีอิบรอฮีมเนี่ยเอามีดเชือดไปที่คอของท่านนบีอิสมาอีลปรากฏว่ามีดเนี่ยไม่สามารถที่จะเฉือนนะครับเนื้อที่คอของท่านนบีอิสมาอีลได้ซึ่งตรงนี้เนี่ยบรรดานักวิชาการได้กล่าวนะครับว่าไม่ได้ปรากฏหลักฐานจากอัลกุรอานหรือหะดีษที่ถูกต้องจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมันเป็นเรื่องเล่านะครับของบะนีอิสราเอลนะครับเราก็ไม่ได้เชื่อและก็ไม่ได้ปฏิเสธซึ่งจริงๆแล้วประเด็นตรงนี้เนี่ยถามว่าถ้ามันเป็นอย่างนั้นจริงก็ไม่ได้มีผลนะครับต่อหลักความเชื่อหรือเรื่องราวที่เกิดขึ้นเพราะอำนาจของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาผู้ที่ทรงให้ไม้เท้าของท่านนบีมูซาที่ตีไปยังทะเลแดงเนี่ยแยกออกนะครับที่ตีไปยังก้อนหินทำให้ก้อนหินเนี่ยแตกเป็นสายน้ำออกมา12สายเพราะนั้นจึงไม่ใช่เรื่องที่แปลกในความสามารถของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่จะทำให้มีดเนี่ยที่มันคมเนี่ยไม่สามารถที่จะเฉือนนะครับคอของท่านนบีอิสมาอีลได้แต่ไงก็ตามแต่นะครับพอท่านนบีอิสมาอีลเตรียมที่จะเชือดคอของผู้ที่เป็นลูกของท่านก็คือท่านนบีการตอนที่ท่านนบีอิบรอฮีมเนี่ยนำมีดเพื่อที่จะเชือดที่คอของลูกชายของท่านคือท่านนบีอิสมาอีลอะลัยฮิสสลามเนี่ยพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ได้กล่าววะนาไดนาฮูอันยาอิบรอฮีมและเราได้เรียกเขาอัลเลาะห์อักบัรพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้เรียกอันยาอิบรอฮีมโออิบรอฮีมเอ๋ยกอสซอดดักตรุยาและแน่นอนเจ้าได้ปฏิบัติอย่างถูกต้องตามความฝันวะฮีที่เราได้ประทานให้แก่เจ้าในการสังหารลูกของเจ้าเจ้าได้ปฏิบัติตามนั้นแล้ววะกะซาลิกะนะญะซินมุห์ซินีนและเช่นนั้นแหละเราจะตอบแทนบรรดาผู้ที่กระทำความดีทั้งหลายประเด็นของเราอยู่นี้ครับ
อินฮาดาละฮุวัลบะลาอุลมุบีนพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าและนี่คือการทดสอบอันชัดแจ้งที่สุดเพราะองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลารู้ว่าท่านนบีอิบรอฮีมเนี่ยรักผู้ที่เป็นลูกคือท่านนบีอิสมาอีลเพราะฉะนั้นพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็เลยทดสอบท่านนบีอิบรอฮีมด้วยกับการที่ให้ท่านเนี่ยสังหารลูกเหมือนกับการที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลารู้ว่าพวกเรามีความรักต่อทรัพย์สินเงินทองและพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ทดสอบพวกเราแต่ไม่ใช่เป็นการทดสอบเหมือนกับการทดสอบท่านนบีอิบรอฮีมนะครับพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทดสอบพวกเราให้เสียสละด้วยกับการนำส่วนหนึ่งของเงินของพวกท่านมาใช้ในการทำกุรบานเพื่อเป็นการนำไปสู่ความใกล้ชิดกับพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านนบีอิบรอฮีมปฏิบัติในสิ่งที่ได้รับคำสั่งจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคำถามก็คือว่าแล้ววันนี้เนี่ยเราพร้อมนะครับสำหรับบุคคลผู้ที่มีความสามารถเนี่ยเราพร้อมที่จะปฏิบัติตามคำสั่งของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพื่อเป็นการเรียนแบบนะครับหรือรูปแบบการปฏิบัติของท่านนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามหรือเปล่านะครับวะฟะดัยนาฮูบิซิบฮิลอะซีมนะครับและเราได้ไถ่ตัวเขาก็คือไถ่ตัวท่านนบีอิสมาอีลเนี่ยบิซิบฮิลอะซีมนะครับด้วยกับสัตว์เชือดพรีอันใหญ่หลวงซึ่งในรีวายะห์การรายงานของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกนะครับว่าพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้ท่านญิบรีลเนี่ยนำแกะมาจากสวงสวรรค์มาเพื่อที่จะให้ท่านนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามเนี่ยเชือดแทนลูกนะครับก็คือท่านนบีอิสมาอีลวะตะรอกนาอะลัยฮิฟิลอาคิรีนและเราได้ปล่อยทิ้งไว้คือเกียรติคุณนะครับความเสียสละการยอมรับการกระทำการเชื่อฟังต่อคำสั่งของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฟิลอาคิรีนนะครับแก่เขาในกลุ่มชนรุ่นหลังก็คือมาถึงพวกเราเพราะนั้นรูปแบบการทำอุทิยะนะครับก็คือรูปแบบของการเสียสละบางคนบรรดานักอธิบายกุรอานบางท่านบอกนะครับว่าแกะที่ท่านนบีอิบรอฮีมเนี่ยเชือดแทนจากท่านนบีอิสมาท่านนบีอิสมาอีลเนี่ยเป็นแกะที่ท่านฮาบีนเนี่ยได้ทูลถวายต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเช่นเดียวกันเรื่องนี้เนี่ยนะครับเขาบอกว่าเป็นเรื่องของอิสรออีลียาตเป็นเรื่องของบรรดาชาวคัมภีร์ที่ได้เล่าต่อกันมานะครับซึ่งไม่มีหลักฐานที่ถูกต้องจากหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหะดีษที่ถูกต้องได้กล่าวนะครับว่าเป็นแกะที่ท่านญิบรีนั้นได้นำมาจากสวงสวรรค์เพื่อที่จะท่านนบีอิบรอฮีมเนี่ยเชือดแทนท่านนบีอิสมาอีลอะลัยฮิสสลามและสิ่งที่เราได้นะครับนี่คือประวัตินี่คือรูปแบบเพราะนั้นการเชือดอุทิยะหรือการเชือดสัตว์พรีเนี่ยไม่ได้หมายถึงการที่เราได้รับในสิ่งที่เป็นเนื้อแต่สิ่งที่เราได้รับก็คือการที่เราปฏิบัติตามคำสั่งของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาการที่เราเสียสละการที่เรามีความรู้สึกนะครับที่จะอยากจะให้เนื้อที่เราเชือดนะครับเป็นส่วนของคนของเด็กกำพร้าเป็นส่วนของคนยากจนเป็นอาหารของบุคคลผู้ที่มีความหิวกระหายทำให้เรามีความรู้สึกในความเป็นพี่เป็นน้องเกิดขึ้นในสังคมเพราะนั้นจุดประสงค์นะครับของการเชือดอุทิยะเนี่ยไม่ใช่เพียงแค่เพื่อให้สัตว์ตายและนำไปเป็นอาหารนะครับแต่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาต้องการที่จะให้พวกเราเนี่ยนะครับขจัดความรู้สึกตนีทีเหนียวที่มันอยู่ในหัวใจของพวกเราออกไปและเพื่อที่จะให้พวกเรานะครับมีความรู้สึกของความเป็นพี่น้องซึ่งอยู่ภายใต้กะลิมะชาดะลาอิลาฮิลลอฮ์ไม่มีพระเจ้าที่ควรแก่การสักการะอื่นใดนอกจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะนั้นเป็นสิ่งที่เราจะต้องถามตัวเราเองนะครับว่าวันนี้เนี่ยเราเจตนาหรือยังที่เมื่อใดก็ตามที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ความสามารถแก่เราปีนี้เราจะเชือดอุทิยะเราจะเชือดกุรบานเพื่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นการปฏิบัติตามแบบฉบับของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและรูปแบบการปฏิบัติของท่านนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามนะครับเป็นคำถามที่อยากที่จะถามแก่บรรดาพี่น้องทั้งหลายรวมถึงตัวผมเองนะครับเราไม่ใช่เชือดอุทิยะกันเพียงแค่ครั้งหนึ่งในชีวิตแต่เราจะต้องปฏิบัติเมื่อเรามีความสามารถพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวไว้นะครับว่าฟัตตะกุลลอฮะมัสตะตอตุม
พวกท่านทั้งหลายนั้นจงยำเกรงต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างสุดความสามารถวันนี้เราถามตัวเราเองนะครับว่าเรามีความสามารถไหมถ้าเรามีความสามารถและเราไม่ปฏิบัติแสดงว่าเราเนี่ยนะครับกำลังอยู่ในสภาพของผู้ที่ขาดทุนเพราะพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาใช้ท่านนบีอิบรอฮีมให้เชือดสังหารผู้ที่เป็นลูกก็คือท่านนบีอิสมาอีลและเขาสามารถที่จะปฏิบัติตามคำสั่งของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้แต่เราเนี่ยนะครับพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเรียกร้องเราไปสู่การเสียสละเพียงแค่บางส่วนของทรัพย์สินของเราแต่เราไม่สามารถที่จะกระทําได้นะครับเป็นคำถามที่เราจะต้องถามตัวของเราเองนะครับก็คงจะพบปะกับพี่น้องนะครับในช่วงแรกด้วยกับเวลาเพียงเท่านี้นะครับวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะซอฮบีฮิอัจมาอีน